นับเป็นเวลากว่า2ปีที่พวกเราได้รู้จักกับทับเสลาลูกช้างป่าหลงโขงแห่งดอยผาเมืองซึ่งในวันนี้ได้รับข่าวดีว่าทับเสลาได้คืนสู่ป่าธรรมชาติพ่อแม่มาพังวาเลนไทน์แล้วครั้งนี้จะขอพาทุกคนย้อนภาพความทรงจำแสนน่ารักของทับเสลาลูกช้างป่าหลงโขงที่ได้เจอกันครั้งแรกที่ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่28เมษายน2563จากนั้นในวันที่14พฤศจิกายน2563ได้ย้ายมาอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางเพื่อทำการอนุบาลช้างและหาแม่รับไว้คอยให้นมและสอนการใช้ชีวิตแบบช้างซึ่งหลังจากหาแม่รับที่เข้ากันได้อยู่นานสุดท้ายในวันที่21ธันวาคม2563ทับเสลาก็ได้แม่ดอกรักและแม่วาเลนไทน์ช้างจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติมาเป็นแม่รับในที่สุดทับเสลาเข้ากันได้ดีกับแม่รับทั้งสองและแม่ทั้งสองก็ดูแลให้นมสอนวิถีช้างมากมายให้กับทับเสลาจนเวลาล่วงเลยผ่านไปทับเสลาน้อยในวัย 2-3 เดือนในวันนั้นเติบโตน่ารักสมวัยกลายเป็นช้างน้อยวัย2ปีขวัญใจชาวโซเชียลที่มีคลิปน่ารักน่าเอ็นดูแสนทาเลนต์มาให้ FC ได้ดูกันอยู่เสมอนับวันทับเสลาก็ยิ่งฉายแววความเก่งและสามารถเรียนแบบพฤติกรรมช้างแม่รับในเรื่องต่างๆได้ซึ่งเมื่อทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเริ่มเห็นความพร้อมในตัวทับเสลาก็ได้ให้เลื่อนชั้นจากช้างอนุบาลกลายเป็นช้างปฐมและเริ่มให้ทดลองออกหากินตามธรรมชาติกับช้างแม่รับโดยจำกัดพื้นที่อยู่บริเวณป่าอ่างเก็บน้ำแม่ยาวซึ่งทับเสลานั้นมีการปรับตัวในการอยู่ในป่าได้ดีทางเจ้าหน้าที่จึงประกาศเลื่อนขั้นให้ทับเสลาอีกครั้งโดยในครั้งนี้ทำเอาเหล่า FC แอบใจหายไม่น้อยเพราะได้ประกาศว่าเตรียมจะปล่อยทับเสลาขึ้นสู่ป่าตามธรรมชาติแล้วและเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ร่วมกันส่งทับเสลาคืนสู่ธรรมชาติให้ได้เป็นช้างป่าอย่างเต็มตัวโดยมีพังวาเลนไทน์แม่รับที่เข้ากันได้ดีที่สุดของทับเสลาคืนสู่ป่าไปด้วยกันถึงแม้จะแอบใจหายอยู่บ้างแต่ก็ถือเป็นอีกเรื่องน่ายินดีและนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้ช่วยเหลือและคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติกันต่อจากนี้ขอเอาใจช่วยทับเสลาและแม่วาเลนไทน์ให้อยู่ในป่าร่วมกับผมได้อย่างมีความสุขและ FC ทุกคนจะขอติดตามข่าวของทั้งคู่ตลอดไปเลย